ิดตัวสมาชิกใหม่น้องชบาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้ประกาศคนดังสรยุทธสุทัศนจินดาหลังจากที่ปฏิเสธไม่ได้รับเลี้ยงน้องหมาลายวัวตัวตึงซึ่งเขานั้นก็ได้โพสต์รูปของน้องชบาสุนัขพันธุ์ผสมพ่อพันธุ์ชิบะแม่พันธุ์บาเซนจิพร้อมกับระบุข้อความว่าชบาท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์ในความน่าเอ็นดูและความฉลาดของน้องชบากันเพียบค่ะงานนี้จอยรินนีสีเพ็ญและไบรท์พิญญาทันก็ถูกชะตานะคะโผล่กลางไอจีของสรยุทธหลังเปิดตัวสมาชิกใหม่น้องชบาค่ะโดยจอยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักขณะที่ไบรท์พิญญาทันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจิ๋งเจ้าน้อยนั่นเองค่ะ